ปลูกต้นรักเป็นแฟนกันมานานแล้วกว่า9ปีแล้วชินชินวุฒิและก็นักแสดงสาวบริลลี่ภัทริราแต่ก็ยังไม่มีข่าวดีคุกเข่าสวนแหวนสละสดสักทีล่าสุดก็ได้เจอชินชินวุฒิก็ไม่พลาดขออัปเดตเรื่องราวความรักสักหน่อยซึ่งก็บอกว่าคบกันมานานกว่า9ปีก็ยังต้องรีบก็ยังต้องมีเรื่องที่ปรับปรัวก็ยังต้องมีเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันตลอดแต่ชอบที่ลินลี่วันแรกก็เป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นส่วนเรื่องของลูกชินก็บอกว่าตัวเองแฟนสาวต่างก็อยากจะมีอยู่แล้วแต่ก็คิดว่าให้รอเวลาที่เหมาะสมเป็นไปตามสเตจดีกว่าเปล่าเพลินเอาไว้ว่ามีบ้านมีครอบครัวแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราเลือกกันแลกกันอยู่แล้วคนนี้แหละเอาเป็นว่าปีนี้เราก็ต้องได้เห็นซินเซอร์ไพรส์สวนแหวนหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันและก็ลุ้นกันนะคะ